สวัสดีค่ะพบูนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะหลังจากที่เราเพิ่งไปเมืองไทยแล้วก็กลับมาอยู่ฝรั่งเศสนั้นเพื่อนๆพี่ๆสะใภ้ฝรั่งเศสเนี่ยก็อยากจะนัดรวมตัวมากินข้าวที่บ้านของเราค่ะสงสัยเขาติดใจฝีมือการทำอาหารของเราแน่เลยไม่ใช่อะไรหรอกก็คือบ้านเรามันว่างคือเรามีแค่2คนผัวเมียกับนายทองดีไงแล้ววันที่เราหยุดงานนายทองดีไปทำงานบ้านเราก็ว่างแต่บ้านคนอื่นอย่างเงี้ยมีลูกอยู่บ้านมีแม่ย่าอยู่บ้านบ้านเรามันสบายชิลเขาก็เลยมารวมตัวกันที่บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะทำแกงเขียวหวานซึ่งเป็นแกงเขียวหวานแบบครบเครื่องครบเครื่องแปลว่าอะไรใครที่อยู่เมืองนอกก็จะรู้ดีว่าบางทีวัตถุดิบมันหาได้ไม่ครบอ่ะสมมติจะกินแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยก็มีแค่พริกแกงเขียวหวานกะทิไก่จบอย่าไปหวังว่าจะมีเลือดไก่เลือดหมูมะเขือเปาะมะเขือพวงอะไรใบโหระพาอะไรแต่วันนี้จะทำแบบครบเครื่องนี่แล้วก็จะทำส้มตำจ้าเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยเป็นเมียฝรั่งต้องกินส้มตำให้เป็นนี่ตอนไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเขาจะดูซิไหนคุณสมบัติของคุณคุณชอบกินส้มตำไหมฮะคุณไม่ชอบกินส้มตำหรองั้นเราไม่ให้วีซ่านะเราไม่ออกวีซ่าให้นะอะไรอย่างนั้นเลยวันนี้ก็จะทำส้มตำแบบใช้มะละกอจริงๆทำไมปกติใช้มะละกอปลอมเหรอไม่ใช่ปกติก็กินตำแตงเนาะมันถูกแต่ว่าวันนี้เชิญเพื่อนมาบ้านไงก็ต้องเล่นใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะพาท่านผู้ชมไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตขายของเอเชียขายวัตถุดิบที่นำเข้าจากเอเชียแล้วก็พาท่านผู้ชมไปเข้าครัวด้วยกันนะคะก่อนไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีช่องผักบุ้งก่อนค่ะขอขอบพระคุณคุณกรกฎนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมและขอขอบพระคุณคุณเบียร์มากๆเลยนะคะที่สนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องและทำให้ในวันนี้ผักบุ้งสามารถหน้าใหญ่ใจกว้างได้ตอนนี้อยู่ในห้างขายของเอเชียค่ะชื่อห้างว่าปารีสสโตร์เลกเซจูห้างนี้มีขายเสื่อด้วยนะคะราคาผืนละ36ยูโรตีเป็นเงินไทยคือ 1,400 บาทจุกอยู่เด้ต่อไปจะซื้อน้ำว่านหางจระเข้ไปฝากในทงดีค่ะเขาชอบกินมากเลยและต่อไปเราก็จะซื้อน้ำหวานเฮลบูบอยไปเลี้ยงพี่ๆค่ะไปทำมะนาวโซดาทำนมเย็นหรือกินเป็นน้ำหวานก็ได้ค่ะต่อไปซื้อพริกแห้งซื้อกะทิไปใส่ในแกงเขียวหวานค่ะปลาร้าใส่ในส้มตำนะคะปลาร้าไม้ที่ไทยราคาเท่าไหร่ที่ฝรั่งเศสราคา3ยูโรกว่าๆค่ะตีเป็นเงินไทย120บาทต่อไปเส้นขนมจีนอบแห้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาที่โซนผักค่ะก็ซื้อแครอทไปใส่ในส้มตำค่ะแล้วก็ซื้อมะเขือเปาะค่ะราคาแพ็คละ150บาทแม่เจ้า1แพ็คมีอยู่3ลูก150บาทตกลูกละ50บาทก็ซื้อไปแพ็คเดียวพออวดรวยนิดๆหน่อยๆที่เหลือใช้นี่ค่ะซูกินี่นะคะหรือบวบฝรั่งใส่ในแกงเขียวหวานแทนค่ะต่อไปเราจะต้องใส่เลือดในแกงเขียวหวานเพื่อให้แกงเขียวหวานของเราเป็นแกงเขียวหวานที่สมบูรณ์แบบพูดเหมือนเชฟป้อมจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ปีกไก่จ้าแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาด้วยนะคะฟิลแบบลูกชิ้นปลากรายแต่อันนี้เป็นลูกชิ้นปลากลมห่อหนึ่งประมาณ2ยูโรกว่าๆค่ะตีเป็นเงินไทยก็80บาทค่ะเริ่มจากเอาเลือดหมูมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเอาไปต้มในน้ำเดือดใส่เกลือลงไปด้วยนะคะจะได้ดับกลิ่นคาวค่ะต้มประมาณ5นาทีบ้านเรามี4เตาค่ะก็เลยต้มเส้นขนมจีนไปในเวลาเดียวกันเลยค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือพอน้ำเดือดก็ใส่เส้นลงไปเหมือนลวกก๋วยเตี๋ยวอ่ะบางยี่ห้อก็5นาทีบางยี่ห้อก็10นาทีค่ะหันมาที่เลือดหมูค่ะต้มเสร็จแล้ว5นาทีก็รินน้ำออกใช้หม้อเดิมเอาไปต้มอย่างอื่นต่อจ้าที่ต้องใช้หม้อเดิมเพราะว่าอย่าใช้หม้อเปลืองค่ะเพราะดิฉันเป็นคนล้างสูตรแกงเขียวหวานของเราเนี้ยเราจะชอบทำทุกอย่างให้สุกก่อนที่จะทำน้ำแกงเขียวหวานต่อไปนะคะเราจะหั่นมะเขือค่ะนี่อันนี้ลูกใหญ่หั่นแม่ง6ซีกเลยจะได้คุ้มๆ Silhouettes of you are like a toy Never really know just what you want With you I don't know จากนั้นนะจ๊ะเอาถ้วยมาใส่น้ำเปล่าแล้วโรยเกลือลงไปแล้วเอาเหล่ามะเขือเปาะอันเลอค่านี้ลงไปแช่จ้ะเพื่อไม่ให้มันดำ
เส้นขนมจีนสุกแล้วค่ะก็เทออกใส่ตะแกรงค่ะใช้ตะแกรงอันเดิมแล้วก็ล้างเส้นด้วยนะคะเพราะมันจะมีกลิ่นแป้งๆอะค่ะท่านผู้ชมบอกว่าก็แน่ละสิก็ขนมจีนมันทำมาจากแป้งมันก็ต้องมีกลิ่นแป้งสิวะเพื่อให้ขนมจีนหยิบขึ้นมาง่ายๆเราจะจับเป็นช่อค่ะแหมจะเรียกว่าเป็นช่อก็ไม่ถูกเพราะว่าคือย้ำๆหยุ่มๆไปอะเอาแค่พอแบบเวลาหยิบเส้นจะได้ไม่ต้องสาวเส้นหยิบเป็นก้อนๆได้ง่ายๆค่ะมันก็จะมีความขยุกขยุ่ยแบบนี้นะคะเอานะดิฉันเป็นคนที่มักชอบทำอะไรง่ายๆค่ะต่อไปเราจะต้มปีกไก่ให้เปื่อยค่ะโดยเอาน้ำมาแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปแล้วก็เอาไก่ไปต้มค่ะการใส่หางกะทิลงไปแบบนี้มันจะทำให้เนื้อไก่นุ่มค่ะต่อไปเราจะมาวุ่นวายกับหน่อไม้ดองกระป๋องค่ะเริ่มจากเทเอาน้ำดองหน่อไม้ออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะจากนั้นตั้งน้ำใส่เกลือลงไปแล้วก็เอาหน่อไม้ดองเนี่ยไปต้มค่ะเพื่อเอาความเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นแปลกๆออกนะคะต้มแค่พอให้น้ำมันเดือดค่ะท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตอนที่เราเทน้ำออกเนี่ยน้ำต้มหน่อไม้เป็นสีเหลืองเหมือนฉี่เลยอ่ะมาเริ่มทำน้ำแกงเขียวหวานกันค่ะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะบอกเลยว่าดีมากแกงอะไรที่ใช้กะทินะต้มขาไก่มัสมั่นแกงเขียวหวานถ้าเราผัดพริกแกงกับน้ำมันมะพร้าวมันจะหอมกลิ่นมะพร้าวมากเลยค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะจากนั้นเราจะใส่พริกแกงเขียวหวานอันนี้เป็นของยี่ห้อเดอสยามยี่ห้อนี้จัดส่งทั่วโลกเลยนะคะเข้าไปช็อปได้ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดน้ำกะทิลงไปค่ะ ต่อไปเราจะใส่ผงมัทฉะเอ้ยผงแกงเขียวหวานค่ะมันเป็นเครื่องแกงเขียวหวานแบบแห้งมันจะทำให้แกงเนี่ยเขียวสมศักดิ์ศรีสมฐานะแล้วก็ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของสมุนไพรด้วยนะคะจากนั้นนะจ๊ะเราก็เติมน้ำกะทิลงไปให้มากเท่าที่เราต้องการนะคะว่าบางคนชอบแบบคลุกคลิกหรือบางคนชอบทำแบบเป็นแกงเขียวหวานของเราจะทำเป็นแกงเลยเนาะเพราะว่าจะกินกับขนมจีนจากนั้นก็ปรุงรสค่ะน้ำตาลปี๊บผงฟุ้งฟิ้งน้ำปลาฉีกใบมะกรูดใส่แบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็ใส่พริกลงไปเพื่อเป็นการลอบสังหารเพื่อนในวันนี้ลูกชิ้นปลากลมใส่ไก่ต้มเลือดต้มหน่อไม้ต้มและเหล่ามะเขืออันเลิศค่าปิดฝาทิ้งไว้นะคะพอเปิดออกมาเนี่ยอุ้ยกะทิแตกมันสวยงามเลยก่อนลาเวทีโรยด้วยใบโหระพาค่ะวิธีการทำไม่ให้ใบโหระพามันดำก็คือคลุกมันไปเลยไม่ใช่แค่เอามาโรยหน้าค่ะต่อมาเราจะทำส้มตำค่ะตำพริกแห้งพริกสดแล้วก็กระเทียมค่ะวันนี้ใช้พริกทั้งหมด8เม็ดเพื่อความเป็นสิริมงคลใส่มะเขือเทศลูกเล็กค่ะบดขยี้เพราะว่าเราอยากให้รสชาติของมะเขือเทศออกมาค่ะใส่ถั่วฝักยาวค่ะน้ำตาลปี๊บมะนาวอันนี้เป็นเลมอนนะจ๊ะบีบเสร็จก็โยนเปลือกมันลงไปโรยเพื่อความอโรมาน้ำมะขามเปียกปลาร้าไหมน้ำปลาจากนั้นก็คุเลคุเลคุเลเราก็ใส่เส้นมะละกอผสมแครอทไปนะคะซึ่งแน่นมากครกจะแตกแต่ก็ยังดันทุลังค่ะสี
นี่นะคะพี่จี๊บสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่ก้อยแอนพี่แก้วนะคะมาทานข้าวกันค่ะไม่ได้เจอกันนานมากหลายเดือนแล้วเนาะล่าสุดก็คือธันวาปีใหม่ปีใหม่เนาะคริสต์มาสตามธรรมเนียมฝรั่งเศสค่ะถ้าเกิดว่าใครได้รับเชิญไปทานข้าวที่บ้านไหนเนี่ยห้ามไปตัวเปล่าเล่าเปื่อยห้ามมาแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งจะต้องมีของฝากเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะคะอย่างเนี่ยพี่ๆเขาก็เอาวายมาเอาโค้กมาเอาขนมกรอบแกรบกรุบกริบมาก ิจกรรมของเหล่าสะใภ้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะกินส้มตำนินทาผัวมีอยู่เท่านี้คนนี้ฟาด3จานนะคะมุ่งเปิดร้านบุฟเฟ่เถอะพี่จะไปบนนนเปิดก็เจ๊งดิไม่ต้องมาพี่จิ๊บเป็นไงกินปิ้นละกินแล้วก็แหมวกูไว้อยู่กินข้าวไม่กินหวานเรื่องของกูนี่นะจ๊ะของหวานเป็นลูกตาลลอยแก้วกับขนุนค่ะเสร็จสิ้นภารกิจส่งแขกกลับบ้านค่ะเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนไปใครล้างจานกูวันนี้ฝ่ามุขขอตัวไปล้างจานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย